อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเป็นเวลาสองพันกว่าปีมาแล้วที่พระพุทธองค์ซึ่งทรงได้พระนามว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานัง คือเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ได้ทรงแสดงหลักธรรมไว้เป็นจำนวนมากสำหรับให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เลือกเฟ้นเอาธรรมะที่เหมาะแก่ตัวไปประพฤติปฏิบัติหลักธรรมสำหรับคนที่ทําการค้าก็มีพระองค์ทรงแสดงธรรมะสำหรับผู้ที่ทำการค้าขายไว้สามประการว่าหนึ่งเป็นคนมีตาดีหมายความว่ารู้สิ่งที่จะพึงขายว่า สิ่งที่ขายเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่ต้องขายไปเท่าไหร่จึงจะได้ทุนคืนหรือว่าได้กําไร 2. เป็นคนมีธุระดีหมายความว่าเป็นคนฉลาดที่จะซื้อจะขายสิ่งที่ตัวจะพึงซื้อขายรู้ความต้องการของตลาดว่าในขณะนี้ตลาดมีความต้องการสินค้าชนิดใดมากและ3ถึงพร้อมด้วยบุคคลที่จะเป็นที่พึ่งได้หมายความว่าพ่อค้าซึ่งมีคุณสมบัติสองข้อแรกเนี่ย ย่อมได้รับเครดิตคือความเชื่อถือแล้วก็ความไว้วางใจจากผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้าให้นำเอาสินค้าเหล่านั้นมาขายก่อนแล้วค่อยใช้เงินคืนทีหลังตามกำหนดเวลาพ่อค้าผู้ประกอบได้คุณสมบัติ3อย่างนียจะสามารถตั้งตัวได้ในเวลาไม่นานนอกจากนี้พ่อค้าคนนั้นก็ควรที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นคือช่วยเหลือสังคมให้มาก เพราะว่าผู้ที่มีคุณสมบัติอีกสองข้อที่กล่าวมานี่จะสามารถจำหน่ายสินค้าได้ดีกว่าคนอื่นแม้แต่ท่านเหล่าจื้อศาสดาแห่งลทัทธิตา๋าท่านก็กล่าวไว้ว่าทะเลเนี่ยสามารถเป็นแหล่งรวมคือว่ารองรับปริมาณน,น้ำของแม่น้ำทั้งหลายได้ก็เพราะว่าตั้งอยู่ในที่ต่ำกว่าแม่น้ำทั้งหลายฉันใดผู้ที่อ่อนน้อมทำตนก็ย่อมสามารถที่จะรวบรวมเงินในกระเป๋าคนอื่นมาไว้ในกระเป๋าของตัวได้มากฉันนั้น อันนี้เป็นคำพูดของท่านเหล่าจือ้อมหาตมะะคันธีอดีตผู้นำยิ่งใหญ่ของอินเดียท่านกล่าวไว้อย่างน่าฟังบอกว่าลูกค้าคือบุคคลที่สําคัญที่สุดที่มาเยือนเราในสถานที่แห่งนี้เขาไม่ได้มาพึ่งเราเราต่างหากที่ต้องพึ่งเขาเขาไม่ได้มาขัดจังหวะการทำงานของเราแต่การได้รับใช้เขาต่างหากคือจุดประสงค์ของเราเขาไม่ใช่บุคคลภายนอก แต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของเราการรับใช้เขาเราก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาเลยเขาต่างหากที่เป็นฝ่ายช่วยเหลือเราโดยช่วยซื้อสินค้าของเราช่วยให้ธุรกิจของเราดําเนินต่อไปได้หากใครที่ปฏิบัติตามที่ว่ามาแล้วยังขายสินค้าได้ไม่ดีสมเด็จพระมหาธีราจ a รย์วัชนะสงครามท่านก็มอบคาถาที่ช่วยค้าขายดีไว้ว่างามใบหน้าลูกค้าชอบใจ งามกิริยาลูกค้าถูกใจงามวาจาลูกค้าหลงไหลางามบริการลูกค้าบานตะไทยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องของเทวดาประจำวันเกิดของแต่ละคนนี่ผมไปได้ตำราเก่าแก่มา เขาบอกว่าการเสริมสร้างบุญบาร,รมีให้ตัวเองเกิดจากการตั้งจิตที่เป็นกุศลแล้วก็จะต้องเสริมบาร,รมีให้ตัวเองในทางถ้าทางจีนเนี่ยเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยนะครับแต่ทางไทยเขาก็เรียกว่าหาความเป็นสิริมงคลด้วยวัตถุต่างๆที่เป็นมงคลเนี่ยเอามาเสริมบาร,รมีอ่า ด้วยการประดับประดารูปต่างๆตามราศีเกิดแล้วก็สีที่เป็นมงคลในการสวมใส่เช่นว่าวันอาทิตย์ใส่เสื้อสีอะไรอัญมณีสีไหนนะครับทำบุญเสริมบุญบาร,รมีต่างๆทําให้เกิดมงคลกับตัวเองสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นี่เทวดาประจำวันอาทิตย์นี่ทรงราชสีเป็นพาหนะราชสีนี่ก็สิงตนะครับอ่า ก็ควรจะมีรูปปั้นรูปราชสีห์แบบของกระทรวงมหาไทยอ่ะแหละอ่านั่นแหละคลิปทองหรือว่าถ้าไม่มีราชสีห์ก็เอาสิงโตจีนก็ได้อ่าตั้งประดับไว้ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือว่าทิศเหนือเขาบอกว่าจะทำให้อุปสรรคต่างๆคลี่คลายได้ดีเนื่องจากมีความเชื่อว่าราชสีห์หรือว่าสิงโตเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีอำนาจเพราะสิงโตเป็นเจ้าป่าถ้าตั้งไว้จะทำให้มีอำนาจแล้วก็จะเรือนรุ่งเรือง สีเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ทําให้เกิดมงคลกับตัวเองสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะใช้สีแดงสีชมพูสีเขียวจะทําให้ท่านมีราศีขึ้นพระทีะ่จะบูชาเนี่ยเป็นสิริมงคลก็คือปางถวายเนตรนะครับถ้าเป็นรูปเคารพกอเป็นรูปกรมหลวงชุมพรนะหรือว่าพระแก้วมรกต อัญมญณญีเสริมดวงคนเกิดวันอาทิตย์คือทับทิมการทำบุญเสริมดวงเขาบอกให้เอากล้วยหนึ่งหวีมาพร้าวอ่อนหนึ่งลูกไปบูชาพระประธานในโบสถ์เชื่อว่าเรื่องที่ยากนี่จะกลับกลายเป็นง่ายแล้วก็ความทุกข์จะถูกล้างด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนเนี่ยเรื่องขืนขมก็จะหมดสิ้นไปด้วยบาร,รมีของการทำบุญครั้งนี้นะของที่ทำแล้วก็มาแจกลูกแจกหลานเอาไปให้อ่านะ คนยากคนจนนะได้กินกันหรือจะกินเองก็ได้ไม่เป็นไรสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เทวดาประจําคนเกิดวันจันทร์นี่ทรงมาเป็นพาหนะนะครับการเสริมบาร,รมีเขาบอกให้ไปหารูปปั้นรูปมาเนี่ยตั้งหรือว่าประดับไว้ที่บ้านหรือว่าที่ทํางานถ้าไม่มีรูปปั้นก็เอารูปถ่ายก็ได้นะติดไว้ที่บ้านหรือว่าที่ทางานหันหน้าออกนอกบ้านนะนะไปทางออกของบ้าน เชื่อว่าจะทำให้มีความก้าวหน้าในธุรกิจการงานที่ทำอยู่ส่วนเสื้อผ้าที่ควรจะสวมใส่ให้เกิดมงคลกับตัวเองเนี่คนวันจันทร์ควรจะใช้สีขาวนวลขาวเหลืองหรือว่าเขียวก็จะทำให้ท่านมีราศีราสันขึ้นนะพระบูชาและเสริมสริริมงคลคนเกิดวันจันทร์ก็คือพระปางห้ามญาติพระศรีวลนะีพระศรีวลีที่ท่านถือกรดเดินธุดงค์แหละพระโชคลาภนะครับ แล้วก็พระแก้วมรกตหลวงปู่ทวดส่วนอัญ,ญมณีเสริมดวงคนเกิดวันจันทร์ก็คือเพชรครับการทำบุญเสริมดวงของท่านก็คือซื้อน้ำมันไปเติมตะเกียงที่วัดหรือว่าสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในวัดนะช่วยให้วัดสว่างเชื่อว่าจะทำให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองชีวิตสว่างสวยประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านทำอยู่นะนั้นคนเกิดวันจันทร์ต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันอังคาร เทวดาประจำวันอังคารในทรงกระบือเป็นพาหนะการเสริมบาร,รมีก็ควรจะมีรูปปั้นอย่างเช่นรูปกระบือในพิธีแรกนาขวัญหรือว่าเหรียญพิธีแรกนาขวัญน,นี่เก็บเอาไว้ประดับที่บ้านหรือว่าที่ทํางานเชื่อว่าจะทําให้ท่านมีความสมบูรณ์พูนสุขเสื้อผ้าที่ควรจะสวมใส่ก็ควรจะเป็นสีเหลืองสีม่วงสีดําจะทําให้ท่านมีราศีขึ้นส่วนพระที่บูชาและเสริมสริริมงคลคนเกิดวันอังคารคือพระปางสาย,ยา พระนอนวัดโพรูปราชการที่หแล้วก็นางกวักอัญญมณีเสริมดวงของท่านก็คือโกเมนครับการทำบุญเสริมดวงของคนเกิดวันอังคารนี่ให้หาส้มแปดผลหรือว่าตามกำลังวันเนี่ยไปบูชาพระในโบสถ์หรือว่าที่บ้านทำาทำการเสริมดวง เชื่อว่าการถวายส้มตามกำลังวันข้องท่านจะทําให้ท่านพบแต่ความสําเร็จนะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธเทวดาประจําวันพุธนี่ทรงช้างเป็นพาหนะก็ควรจะหารูปรูปปั้นช้างแก้วคลิปทองรูปช้างประดับไว้ที่บ้านหรือที่ทํางานาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือว่าทิศเหนือจะทําให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านกู่เมือง สามารถนำโชคลาบมาให้บ้านเมืองได้ส่วนเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ให้เกิดมงคลกับตัวเองก็ควรจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินจะทำให้ชีวิตท่านมีราศีขึ้นนะพระที่บูชาแล้วก็เสริมสิริมงคลแก่ท่านที่เกิดวันพุธก็คือพระปางอุ้มบาทนะหลวงพ่อบรรแหลมหรือพระวัดอินทรวิหารหลวงพ่อปานวัดบางนมโค หลวงพ่อทวดรูปปั้นพระพิคเนตอัญมณีเสริมดวงของท่านคือมรกตการทำบุญเสริมดวงก็คือการปล่อยปลาลงน้ำให้ชีวิตสัตว์เชื่อว่าจะทำความไม่ดีทั้งหลายในชีวิตให้ลอยละลายไปกับปลาที่ปล่อย,อยละล้ลงน้ำไปนะครับอันนั้นสำหรับคนที่เกิดวันพุธส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเทวดา ก็คือพระราหูนะครับทรงครุฑเป็นพาหณนะการเสริมบรารมีท่านก็วควรจะมีรูปปั้นหรือว่ารูปครุฑประดับไว้ในบ้านหรือว่าที่ทํางานเชื่อว่าครุฑนี่เป็นของสูงมีไว้จะทําให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายแพ้พ่ายไปด้วยฤทธิอำนาจของพญาครุฑนะครับต่อไปคนที่เกิดวันพฤหัสเทวดาประจําวันพฤหัสทรงควางครับควางเป็นพาหนะ การเสริมบาร,รมีก็ควรจะมีรูปปั้นหรือว่ารูปควางหรือว่ารูปม้าประดับไว้ที่บ้านหรือว่าที่ทางานเชื่อว่าควางเป็นสัตว์ที่เป็นตัวแทนด้านความรักความโชคดีนะมีประดับไว้ทําให้โชคดีเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ก็ทําให้เกิดมงคลกับตัวเองก็ควรใช้สีเหลืองสีส้มสีน้ําเงินสีขาวก็จะทําให้มีสง่าราศีขึ้นส่วนพระที่บูชาเสริมสริริมงคลก็คือพระปางสมาธิพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธร พระแม่อุมาเทวีหลวงพ่อโตหลวงพ่อทวดฤาษีพระพิคเนตแล้วก็รอห้าอัญมณีเสริมดวงของท่านก็คือหยกแล้วก็ทองนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสการเสริมดวงถ้าคนที่อยู่กรุงเทพเขาไปไหว้ที่วัดเทพมนเทียนวัดแขกตรงข้ามวัดสุทัศน์นะครับเอาพวงมาลาัยดอกดาวเรืองไปถวายเขาไปกันวันพฤหัสข้างขึ้น มันจะได้เจริญขึ้นเชื่อว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสวันครูนี่ถ้าไปนมัสก,การเทพเทวดาแล้วนี่จะทําให้ชีวิตเจริญขึ้นไปเรื่อยๆอ,อุปสรรคทั้งหลายต่างๆนี่ก็จะหมดไปสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เทวดาประจําวันศุกร์นี่ทรงโคเป็นพาหณะครับการเสริมบารมีก็ควรจะมีรูปปั้นรูปโคประดับไว้ที่บ้าน ที่ทำงานเชื่อว่าจะทำให้เทพพยาดาราศีที่เจ้าที่คุ้มครองท่านทำให้ชีวิตดีขึ้นเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ให้เกิดมงคลกับตัวเองคนเกิดวันศุกร์ในควรจะใช้สีทองสีขาวสีฟ้าจะทำให้มีราศีขึ้นส่วนพระที่บูชาแล้วก็เสริมสิริมงคลแก่ท่านคือพระปางรำพึงพระนอนพระแก้มรกดอัญมณีเสริมดวงท่านก็คือทองหรือว่าไขม่มุก อันนี้คนเกิดวันศุกร์นะการทําบุญเสริมดวงของคนเกิดวันศุกร์ก็คือทําสังฆทานอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรทั้งในอดีตและปัจจุบันชาติเชื่อว่ากุศลจากการถวายสังฆทานจะทําให้เจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมแล้วก็มาอนุโมทนาบุญด้วยก็ทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นต่อไปวันสุดท้ายแล้ววันเสาร์ครับเทวดาประจําวันเสาร์นี่ทรงเสือเป็นพาหนะ,ะขี่เสือ การเสริมบารมีก็ควรจะมีรูปปั้นหรือว่ารูปภาพเสือตั้งติโตทํางานหรือประดับไว้ที่บ้านท่านเชื่อว่าจะทําให้ท่านมีพลังกายพลังใจในการต่อสู้ชีวิตมากขึ้นเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่เป็นมงคลกับตัวเองของคนเกิดวันเสาร์ควรจะใช้สีเขียวสีดําสีน้ําเงินจะทําให้ท่านมีราศีขึ้นพระที่บูชาเสริมสิริมงคลท่านก็คือพระปางนาคปกนะครับปางนาคปกหรือว่า,ารูปปั้นราชการที่ห้า พระสังกัดจจายและรูปปั้นพระนารายณนะ์อัญมณีเสริมดวงท่านก็คือนินสีดำล้อมเพชรครับการทำบุญเสริมดวงของคนเกิดวันเสาร์ก็คือการสร้างถนนสร้างสะพานร่วมกับวัดหรือว่าโรงเรียนเนี่ยที่เขาทำเขาไปทำละเขาเชื่อว่าจะทำให้กิจการที่ทำอยู่ราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วครับคนที่มีจิตใจดีงามก็ควรจะหาสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตให้ตัวเองไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังจะตอบคำถามของท่านผู้ฟังที่ถามมาถึงเรื่องวันและเดือนต่างๆที่ห้ามปลูกและอนุญาตให้ปลูกบ้านน่นะครับคือคติความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวกับการปลูกเรือนในวันต่างๆนี่เขาบอกว่าปลูกเรือนวันอาทิตย์ทุกตามติดทุกวันไปอุบาทและจันไรเกิดแก่ตนพ้ทวีอ่าเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ อย่าไปปลูกนะครับปลูกเรือนในวันจันทร์ลาบอนันต์บังเกิดมีภาพพรอเงินทองทวีแสนเปรียมปรีในเคหาอาวันจันทร์ดีปลูกเรือนวันอังคารไม่ทันนานเกิดพญาพญาเนี่คือพญาตนะครับอคคณีไม่เคหาฉิบหายมาสู่ตัวตนอันนี้ไม่ดีวันอังคารไม่ดีปลูกเรือนในวันพุทธ บริสุทธิ์จำเริญผลลาบยศก็มาดลล้วนแล้วแต่สิ่งอันดีดีว่าอย่างนั้นนะปลูกเรือนวันพฤหัสสุขจำรดสรานสีลาบนานามีเป็นสุขีนั้นหนักหนาปลูกเรือนในวันสุกดีและทุกขกึ่งอัตราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกนาทั้งลาภาไม่ค่อยมีนะวันสุขนี้คุ้มดีคุ้มร้ายดีก็ได้ร้ายก็ได้นะนะ ปลูกเรือนในวันเสาร์อย่าดูเบาจงหนายหนีถ้าทำตำรามีสิบหายหนักมาสู่ตนเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์วันอังคารวันเสาร์นี่นะไม่ดีนะไม่ดีควรเว้นการที่จะตั้งเสาเอกหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับการขุดหลุมขุดอะไรเพื่อจะเริ่มการปลูกบ้านเนี่ยนะเว้นไว้อย่าไปทำวันอาทิตย์วันอังคารวันเสาร์ นะครับทีนี้เดือนพอวันผ่านไปแล้วทีนี้เดือนความเชื่อของคนโบราณเขาว่าไว้อย่างนี้นะครับปลูกเรือนในเดือนห้าทุกเทียมฟ้ามาถึงตนทำอะไรไม่เป็นผลอันตรายจะบีทา,าเดือนห้าไม่ดีปลูกเรือนในเดือนหกแสนอิ่มอกอเนกาทรัพย์สินพูนพัฒนาไหลหลังมายิ่งเนืองนองปลูกเรือนในเดือนเจ็ด เสียบำเหน็จและสิ่งของสินทรัพย์ที่เคยครองเสียไปทั่วเร่งกลัวไฟปลูกเรือนในเดือนแปดทุกเผาแผดร้อนรนใจสิ่งของจะเป็นไปแม้นเก็บไว้บ่มิคงปลูกเรือนในเดือน9ยศศักดิเจ้ามีมั่นคงทรัพย์สินตนประสงค์จำเริอนวัฒนามาปลูกเรือนในเดือนสิบจะฉิบหายต้องคือคาทุกพญาทิเวทนา ภัยอันตรายกล้ำกลายตนปลูกเรือนเดือนสิบเอ็ดระวังเท็จจากพานชนทุกสิ่งไม่เป็นผลมีแต่ภัยอันตรายปลูกเรือนเดือนสิสองเงินนาคทองมีมากมายช้างม้าและวัววกวมีทั้งทาตและทาสีปลูกเรือนในเดือนอ้ายนอนสบายเป็นเศรษฐีสิ่งสินเพิ่มภูนทวีเป็นสุขีสำราญตน ปลูกเรือนในเดือนยี่แม้เดือนนี้ก็โสพลค่าศึกและแสนผลอาจกันคนและศัตรูปลูกเรือนในเดือนสามภัยติดตามเกิดอดสูเมื่อถึงการฤด,ดูย่อมเกิดมีอันตรายปลูกเรือนในเดือนสี่แม้เดือนนี้ก็สบายทุกโศกโรคสูญหายสำรานกายสำรานใจสรุปแล้วตามคติความเชื่อของคนโบราณเดือนที่นิยมปลูก บ้านกันก็ถือว่ามีมงคลก็คือเดือนสี่เดือนหกเดือนเก้าเดือนสิบสองแล้วก็เดือนอ้ายหรือว่าเดือนหนึ่งแต่สาเหตุที่นำเดือนห้ามาขึ้นก่อนก็เพราะว่าในสมัยโบราณเขานับเดือนห้าเป็นเดือนขึ้นปีใหม่ของปีนะสำหรับวันที่จะขึ้นบ้านใหม่เป็นมงคลก็คือวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์สามวันเนี่ยนะครับพุธพฤหัสศุกร์นะอันนี้วันขึ้นบ้านใหม่ ที่นี้พูดถึงเรื่องของการขุดหลุมนะครับการขุดหลุมเสาแรกเนี่ยให้ทําเครื่องบัตรพลีบูชาพญานาคซะก่อนแล้วจึงลงมือขุดคนที่เขาเคร่งครัดในประเพณีจริงๆท่านถึงก็เอาให้เอาไม้ราชพฤกษ์แล้วก็ไม้อินทนินทําด้ามเสียมแม้คนขุดก็หาคนชื่อในอินในพรมในชัยในแก้วเนี่ยมาช่วยกันขุดนะเครื่องบัตรพลีก็ จัดเข้าตอกดอกไม้ทูบเทียนและเครื่องกระยาบชทีนี้ถ้าขุดไปแล้วไปเจอของในหลุมนะคือขุดหลุมแล้วไปเจอเนี่ยนะโบราณท่านมีวิธีแก้เคล็ดถ้าหากว่าขุดลงไปได้เขาเรียกไม้สางไฟเนี่ยไปเจอเข้าวิธีแก้ก็คือให้นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็นาน้ำมนต์มารดหลุมถ้าหากว่าขุดลงไปแล้วเจอกระดูก ไม่ว่าจะเป็นกระดูกคนกระดูกสัตว์นี่ใหญ่ๆนี่นะวิธีแก้ก็คือให้เอาน้ำน้ำล้างแก้แหวนเงินทองในรถหลุมหากขุดลงไปเจอเชือกเจอเขาของสัตว์เนี่ยวิธีแก้ก็คือให้เอาน้ำมนตร์รถหากขุดลงไปได้อิดแล้วก็ขี้หนูนี่ให้เอาน้ำพึ่งรวงมารถหลุมหากขุดลงไปได้เหล็ก วิธีแก้ก็คือให้เอาดอกบัวหลวงหญ้าแพรกและน้ำล้างเท้าพระมารดหลุมนะทีนี้ต้นไม้ที่ห้ามปลูกในบ้านนี้มีต้นอะไรบ้างครับต้นโพต้นไซต้นตาลต้นมะกอกต้นสำโรงต้นมะงัวต้นระกำต้นหวายแล้วก็ต้นสลัดใดอ่าชื่อไม่คดีนะความหมายก็ไม่คดีอย่างต้นหวายเนี่ยเออพอพูดถึงก็ให้นึกถึงให้คนที้ โดนหวนี่มันแสดงว่ามันมันไม่ดีแล้วไม่เป็นมงคลแล้วอ่ารักกรรมอย่างเงี้ยสำโรงเงี้ยมังงัวอ่าสลัดใดไม่ดีนะครับส่วนต้นโพต้นไรอะไรพวกนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ใหญ่เกินไปที่จะอยู่ในบ้านนะไปปลูกไว้ที่วัดเถอะอย่าอุตริเอามาปลูกไว้ที่บ้านเลยต้นไม้ที่ปลูกเป็นมงคลแล้วก็ทิศท,ทาง ตามทิศนะครับให้ปลูกตามทิศด้วยอย่างทิศต,ตะวันออกในทิศบุรพาให้ปลูกต้นไผ่ต้นกลุ่มแล้วก็ต้นมะพร้าวต่อไปทิศอาัคนาเนะตะวันออกเฉียงใต้นะหมุนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆตะวันออกเฉียงใต้ปลูกต้นยอต้นสารพีทิศใต้ปลูกมะม่วงมะพร้าวทิศทรด,ดีปลูก ต้นชัยพฤกษ์สดาขนุนพิกุลอาทิตตะวันตกปลูกมะขามมะยมะตะวันตกเฉียงเหนือปลูกมะกรูดทิศเหนือปลูกพุทราแล้วก็หัวว่านต่างๆ่าตะวันออกเฉียงเหนือก็ทิศอีสานเนี่ยปลูกทุเรียนแล้วก็ให้ขุดบ่อลงไว้นะก็บอกว่าถ้าใครปลูกต้นไม้ดังกล่าวมาเนี้ย ให้ครบครันเนี่ยจะอยู่เย็นเป็นสุขเอ๊ะถ้าปลูกครบนี่จะหาทางเข้าบ้านเจอหรือเปล่าเนี่ยมันเยอะแล้วก็นี่อ่อะไรจะปลูก,กต้นใหญ่ๆกันทุกทิศเลยเนี่ยอ่าแต่เขาบอกว่าทรัพย์สินเนืองนองว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็ยังมีวันด้วยนะนะถ้าขิงคาเผือกมันให้ปลูกวันอาทิตย์ปลูกล้วยปลูกอ้อยให้ปลูกวันจันทร์ปลูกพืชเอาใบเช่นแมงลักผักตะไคร้พลูนี่ให้ปลูกวันอังคาร ถ้าปลูกพืชเอาดอกเช่นดอกบัวกุหลาบมะลินี่ให้ปลูกวันพุธถ้าจะปลูกข้าวฟักแวงแตงถัว่วต้นผลไามา้ต่างๆให้ปลูกวันศุกร์นะก็อันนี้เป็นเรื่องของคนโบราณที่เขาบันทึกเอาไว้แล้วก็ทำสืบทอดติดต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟัง รายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับกับรายการของอาจารย์ยอดพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ